วัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่วงเวลารับชมข่าวเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดค่ะวันนี้มีข่าวอะไรน่าสนใจเชิญรับชมค่ะเทศบาลนครแม่สอดจัดงานประเพณีรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุเนื่องในงานเทศกาลมหาสงกรานต์และวันผู้สูงอายุประจำปี2558ผู้ว่าราชการจังหวัดตากให้การต้อนรับคณะผู้ว่าราชการจังหวัดเมียวดีเข้าเยี่ยมชมสำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากบรรยากาศและผลการประกวดเทพีสงกรานต์งานประเพณีสงกรานต์เทศบาลนครแม่สอดประจำปี2558ผู้ว่าราชการจังหวัดเมียวดีให้เกียรติเดินทางมาเยี่ยมชมอาคารสำนักงานเขตเศรษฐกิจพิเศษพร้อมร่วมหารือข้อราชการต่างๆค่ะที่ห้องรับรองชั้น4อาคารเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากนายสมชัยหทยะตันติผู้ว่าราชการจังหวัดตากรองผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตากนายปรีชาใจเพชรนายอำเภอแม่สอดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆให้การต้อนรับคณะของนายหลิวโกอูผู้ว่าราชการจังหวัดเมียววดีประเทศเมียนมาที่ได้เดินทางมาเยี่ยมชมสำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้อง Sister City และในโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดตากและผู้ว่าราชการจังหวัดเมียวดีได้หารือข้อราชการต่างๆอาทิเช่นเรื่องการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานสะพายย่ามไหว้พระ9วัด2แผ่นดินแม่สอดเมียวดีที่กำหนดจัดขึ้นในวันที่30พฤษภาคม2558นี้และการจัดงานกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการค้าการลงทุนในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษในวันที่8พฤษภาคม2558นี้ซึ่งจะเชิญวิทยาจากจังหวัดเมียวดีมาให้ความรู้แก่นักลงทุนภายในงานนี้ด้วยตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้กำหนดการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานสะพายย่ามไหว้พระ9วัดแม่สอดเมียวดีสารสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้อง Sister City ในวันเสาร์ที่30พฤษภาคม2558โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปณบริเวณเชิงสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้เรียนเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดามาเป็นประธานในพิธีเปิดจึงขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจผู้บริหารท้องถิ่นพร้อมด้วยข้าราชการพนักงานลูกจ้างกลุ่มเครือข่ายพลังมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันโอเคเดี๋ยวลูกสาวท่านมากี่วันตรงบริเวณนี้จะเป็นเด็กดีแล้วตัวยานลูกบอลกินแล้วได้งานเทศบาลนครแม่สอดจัดงานประเพณีรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุเนื่องในงานมหาสงกรานต์และวันผู้สูงอายุประจำปี2558ค่ะดร.เทิดเกียรติชินสรนันท์นายกเทศมนตรีนครแม่สอดเป็นประธานในการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยพร้อมกับขอพรรดน้ำดำหัวตัวแทนผู้สูงอายุในเขตพื้นที่เทศบาลนครแม่สอดทั้ง20ชุมชนเนื่องในเทศกาลสงกรานต์และวันผู้สูงอายุประจำปี2558โดยมีว่าที่ร้อยตรีประเสริฐวงละครรองนายกเทศมนตรีนครแม่สอดผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลประชาชนในเขตเทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมกิจกรรมและร่วมรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุจำนวนกว่า500คนบริเวณลานหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากว่าที่ร้อยตรีประเสริฐวงละครรองนายกเทศมนตรีนครแม่สอดเปิดเผยว่าวันนี้เทศบาลนครแม่สอดได้ร่วมกันจัดกิจกรรมประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเนื่องในเทศกาลสงกรานต์และวันผู้สูงอายุประจำปี2558ซึ่งถือว่าเป็นประเพณีการรดน้ำดำหัวของผู้สูงอายุซึ่งเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวและยังเป็นการส่งเสริมฟื้นฟูจารีตประเพณีวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นที่จะต้องอนุรักษ์เอกลักษณ์ของชนชาติไทยสืบไป
อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้ร่วมการรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้สูงอายุอันเป็นการแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้สูงอายุและการเชิดชูคุณงามความดีภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่เยาวชนรุ่นหลังให้ได้เห็นถึงความสำคัญของงานประเพณีที่จัดขึ้นรวมไปถึงยังเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้กับคนไทยเห็นคุณค่าของงานประเพณีที่สำคัญควรค่าแก่การอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามเชื่อมความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกันเกิดความอบอุ่นความรักความสามัคคีต่อครอบครัวอีกด้วยหลังจากนั้นรองนายกเทศมนตรีนครแม่สอดพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดและประธานชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลนครแม่สอดได้มอบของที่ระลึกเนื่องในวันผู้สูงอายุประจำปี2558มายาวนานหลายปีที่ผ่านมานะครับคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลประหลัดเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการทุกคนนะครับรวมทั้งวันนี้ท่านประธานสมรก็มาครับถือว่าเป็นลูกหลานของพี่น้องนะครับมีสิ่งใดที่ได้ร่วมเกินไปแล้วในช่วงปีที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะตั้งใจก็ดีหรือไม่ตั้งใจก็ดีก็ขอขมาลาโทษณวันนี้ด้วยนะครับในส่วนนี้ก็จะมีกิจกรรมประกวดนะครับมอบรางวัลให้กับขบวนแห่และก็มีการประกวดเพลงดีตัวการท่านเรามาเจอนะครับในท้ายสุดนี้ก็ผมจะให้รบกวนเวลาและตั้งแต่เช้า9โมงครึ่งมาถึงเทศบาลก็ประมาณบ่าย2 3โมงนะจะได้กลับไปพักผ่อนเพราะเดี๋ยวคืนนี้ถึงเที่ยงคืนกว่าในความสุขความเจริญนายุวันโนสุขของเราแล้วก็สิ่งที่พี่น้องชาวแม่สอดเคารพบูชาไม่ว่าจะเป็นศาลเจ้าพระเนตรราชเจ้าพ่อพระวอทรงปกปักรักษาให้ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลและสามัคคีกันขอให้ทุกคนมีแต่ความเจริญลูกหลานมีความสุขตลอดไปครับสวัสดีครับชีวิตดีทุกวันครอบครัวของท่านนายกมีสง่าราศีสวัสดีลาโภพุทธังเมตตาธัมมังเมตตาสังฆังเมตตาขอให้พบบ่อเงินบ่อทองขอให้มีความดีล้นเหลือมากองให้ทุกคนเห็นพระท่านผู้นี้ทางแต่ความดีเต็มเท่านั้นสิ่งใดที่ท่านได้ทำแล้วก็ให้ความเมตตาเป็นนึกถึงว่าตามสายตาที่เราเห็นอิติปิโสภะคะวาญาติาจินิตีทุกวันมีจนาราติสวัสดีลาโภพุทธังเมตตาธัมมังเมตตาสังฆังเมตตาให้พบบวงแก้วให้แก้วบวงมารให้อันตรธานจากอุปัตตวันตรายทั้งหลายทั้งสิ้นเถิดกราบชมภาพบรรยากาศการประกวดเทพีสงกรานต์และผลการประกวดเทพีสงกรานต์นครแม่สอดประจำปี2558ค่ะที่สนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเทศบาลนครแม่สอดจัดงานสงกรานต์แม่สอดเฟสติวัลซิสเตอร์ซิตี้โดยเริ่มมีการจำหน่ายสินค้าและการแสดงมหรสพต่างๆในคืนวันที่16เมษายน2558มีการประกวดเทพีสงกรานต์ซึ่งในครั้งนี้มีสาวงามตัวแทนลูกหลานชาวอำเภอแม่สอดเข้าร่วมการประกวดกว่า30คนโดยได้รับเกียรติจากร้อยตำรวจเอกสมบัติพันรงนายกสมาคมการท่องเที่ยวจังหวัดตากคุณสุเทพประเสริฐน้อยบรรณาธิการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคุณนิรมนพิพัฒน์คุปติกุลอาจารย์โรงเรียนสรรพวิทยาคมคุณสุธิดาทับทิมศรีอาจารย์โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรแม่สอดและคุณสุวาสาปักษาสุผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจโรงพยาบาลแม่สอดอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมาเป็นกรรมการในการตัดสินและคณะผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอดนำโดยว่าที่ร้อยตรีประเสริฐปวงละครนายบรรเจิดลาวันรัตนากุลรองนายกเทศมนตรีนครแม่สอดสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมให้กำลังใจแก่สาวงามพร้อมด้วยประชาชนนับพันคนที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ซึ่งมีการประกวดสาวงาม30คนโดยรอบที่1คัดเลือกเหลือ15คนรอบที่2คัดเลือกเหลือ10คน
และในรอบสุดท้ายคัดเลือกเหลือ5คนระหว่างการประกวดมีการแสดงจากตัวแทนชุมชนสร้างความบันเทิงให้กับผู้รับชมระหว่างการรอผลคัดเลือกและผลการประกวดผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเทพีสงกรานต์นครแม่สอดประจำปี2558คือนางสาวนิสาอาชาบำรุงหมายเลข29โดยฟาร์มเห็ดน้องดาวส่งเข้าประกวดรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ได้แก่นางสาวปันวรัตน์เลิศธนวัฒน์หมายเลข2วัดมณีไพรสนส่งเข้าประกวดรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ได้แก่นางสาวนัทภาสีจุมพลหมายเลข5ร้านพุทธศรลำปางส่งเข้าประกวดรางวัลรองชนะเลิศอันดับ3ได้แก่นางสาวเมธิกาลือภักตาหมายเลข26ร้านพุทธศรลำปางส่งเข้าประกวดและรางวัลรองชนะเลิศอันดับ4ได้แก่นางสาวฟ้าอัมพรสิงห์ทองหมายเลข25วัดสุนทรีกาว่าส่งเข้าประกวดและรางวัลนางงามสุขภาพดีจากโรงพยาบาลนครแม่สอดอินเตอร์เนชั่นแนลได้แก่นางสาวทันสุดาสมคำปาหมายเลข18ร้านพูนทรัพย์สินไก่สดส่งเข้าประกวดและสำหรับรางวัลขบวนแห่ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่ขบวนของวัดดอนชัยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ได้แก่ขบวนของวัดหลวงรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ได้แก่ขบวนของวัดบุญญาวาสและรางวัลรองชนะเลิศอันดับ3ได้แก่ขบวนของวัดอรัญญเขตรอบนี้เรามาให้เดินแล้วเราจะสัมภาษณ์ทันทีนะครับเดี๋ยวให้ยืนโฉมอยู่สัก2นาทีเพราะว่ากรรมการต้องพิจารณาในมีการเปรียบเทียบอย่างเต็มที่ใช่ไหมครับก็จะต้องได้ยินเสียงแล้วก็พร้อมกับความคิดนะคะในการตอบคำถามด้วยค่ะถูกต้องขอไปอีก5ตัวครับใช้5ตัวเอาอีก4ตัวพอวัดเรามีสองคำถามให้เลือกอ่ะเดี๋ยวให้ครูน็อตนะครับเป็นผู้นะครับให้สาวงามเลือกหนึ่งสองคำถามวัดมณีไพรสนนะครับท่านนี้อ่ะขออนุญาตเป็นผู้เปิดสองแล้วก็อ่านคำถามนะครับจะอ่านคำถามให้สองรอบนะครับคำถามจากคุณสุเทพประเสริฐน้อยนะครับบรรณาธิการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแม่สอดคำถามมีว่าท่านมีแนวทางในการประชาสัมพันธ์ให้คนทั่วไปได้รู้จักเหตุพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากอย่างไรอีกครั้งนะครับท่านมีแนวทางในการประชาสัมพันธ์ให้คนทั่วไปได้รู้จักเหตุพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากอย่างไรบ้างเชิญครับเจ้าน้องเบนก็ขออนุญาตพูดกับเมืองนะเจ้าเจ้าน้องเบนชื่อปันวรัตน์เลิศทวัฒน์เจ้าชื่อเล่นชื่อน้องเบนเนาะแล้วเดี๋ยวก็น้องเบนศึกษาอยู่ที่ปริญญาโทมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เจ้าสาขาการสื่อสารมวลชนเจ้าตื่นเต้นขนาดเนาะคนแรกอย่างตัวน้องเบนศึกษาการสื่อสารมวลชนเนาะน้องเบนก็ต้องใช้ความรู้ที่มีอยู่ที่ได้เรียนมาเป็นถึงนักศึกษาปริญญาโทเนาะเราก็ต้องหูเนาะว่าจะต้องประชาสัมพันธ์แม่สอดอย่างไรโดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจพิเศษนี่นะเขาว่าพิเศษผู้คนก็ต้องได้ยินแล้วมันบอกว่ามันพิเศษมันคือเหมือนไข่มันต้องเหนือกว่าเขาพิเศษในที่นี้ก็ต้องมีเศรษฐกิจที่ดีกว่ารายได้การค้าขายที่ฝากนายกเลยท่านเป็นนายกวิทยุที่แม่สอนมันก่อนอาจจะมาสมัครกระเปิ้ลก็ได้ถ้าเงียนโต๊ะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะเจ้าน้องเบนเบอร์สองเจ้ามาได้สองค่ะท่านประธานเลิศธวัฒน์นะครับยอดเยี่ยมผ่านไปใช่ค่ะเรียกเสียงเชียร์จากผู้ชมได้มากมายทีเดียวนะคะสำหรับท่านที่สองครับทีมต่อสามเรามาได้ห้าครับนัทภาสีชุมพลพุทธศรลำปางสุขภาพประกวดคำถามไม่ยากไม่ยากเกินไปเป็นคำถามที่ตายเปิดนะครับว่าเราจะนะครับมีแนวตอบแบบไหนอย่างไรนั่นเองนะครับคำถามนี้นะครับก็มาจากแวดวงด้านการศึกษานะครับคุณสุทธิดาทัพทิมศรีนะครับอาจารย์โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและการจัดการโลจิสติกของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรแม่สอดนะครับคำถามมีว่าคุณประทับใจสถานที่ท่องเที่ยวที่ใดของนครแม่สอดมากที่สุดเพราะเหตุใดอีกครั้งนะครับคุณประทับใจสถานที่ท่องเที่ยวที่ใดของนครแม่สอดมากที่สุดเพราะเหตุใดเจ้าสำหรับตัวน้องเคนเองนะเจ้า
น้องคิมประทับทุกที่ในที่อยู่ในแม่สอดนี้แต่น้องคิมจะเลือกหนึ่งอย่างเท่านั้นเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์โดยว่าน้องคิมชอบน้ำพุร้อนแม่กาสาเจ้าหนึ่งน้องคิมได้มาผ่อนคลายบำบัดจากการเหนื่อยล้าอ่อนแรงวัดสุนทรีกับว่าสุภาพประดวนนะครับสองคำถามเธอเลือกแล้วนะครับว่าจะยากแค่ง่ายแค่ไหนนะครับไม่ยากนะครับคำถามปีนี้เท่าที่ผ่านไปเท่าที่เราเห็นนะครับแหมมาแล้วนะครับพี่ใหญ่ของเรานะฮะนะครับร้อยตำรวจเอกสมบัติพันรงค์นะครับนายกสมาคมการท่องเที่ยวจังหวัดตากนะครับคำถามมีว่าหากคุณได้รับมอบหมายให้ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของ5อำเภอชายแดนคุณจะแนะนำด้านใดบ้างเพื่อให้นักท่องเที่ยวอยากมาเที่ยวอีกครั้งนะครับหากคุณได้รับมอบหมายให้ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของ5อำเภอชายแดนคุณจะแนะนำด้านใดบ้างเพื่อให้นักท่องเที่ยวอยากมาเที่ยวค่ะสำหรับการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของเมืองแม่สอดนะคะเมืองแม่สอดเนี่ยจะเด่นเรื่องศิลปะหัตถกรรมทางด้านไม้สักนะคะแล้วก็ศิลปะหัตถกรรมทางด้านเครื่องประดับนะคะซึ่งตรงนี้นะคะจอมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดึงดูดเศรษฐกิจของคนแม่สอดมากๆนะคะซึ่งทำให้เศรษฐกิจของคนแม่สอดเนี่ยดีขึ้นทุกๆปีและถึงจอมนะคะจะอย่างแน่นอนนะฮะครับจากคุณวาสาปักษาสุขนะฮะผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจโรงพยาบาลนครแม่สอดอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดคำถามสั้นๆครับมีว่าให้แสดงความคิดเห็นของข้อห้ามในการเล่นสงกรานต์ปีนี้อีกครั้งนะครับให้แสดงความคิดเห็นของข้อห้ามในการเล่นสงกรานต์ปีนี้ค่ะขอบคุณสำหรับคำถามค่ะอย่างแรกเลยค่ะเบลคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีค่ะในการที่ข้อห้ามในการเล่นน้ำสงกรานต์ในปีนี้นะคะแล้วเบลค่ะขอเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงนะคะในการช่วยกันรณรงค์และอนุรักษ์เกี่ยวกับประเพณีสงกรานต์นี้ไว้นะคะอย่างแรกเลยค่ะเบลจะขอความร่วมมือจากประชาชนทุกคนค่ะให้ร่วมเต้นน้ำกันอย่างสุภาพค่ะปราศจากแอลกอฮอล์และความคุกคามทางเพศค่ะปราศจากความรุนแรงค่ะและอย่างที่สองค่ะเบลจะขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการค้าค่ะให้งดการจำหน่ายแอลกอฮอล์ค่ะและอย่างที่สามค่ะเบลจะขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่เทศกิจค่ะให้สองรอบในฐานะที่ประเทศไทยเป็นประเทศในกลุ่มอาเซียนท่านคิดว่าจุดเด่นของไทยที่ควรจะประชาสัมพันธ์ให้อาเซียนได้รับทราบทั่วถึงกันคืออะไรบ้างพร้อมยกตัวอย่างการพูดประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอาเซียนอีกครั้งนะครับตั้งใจฟังในฐานะที่ประเทศไทยเป็นประเทศในกลุ่มอาเซียนท่านคิดว่าจุดเด่นของไทยที่ควรประชาสัมพันธ์ให้อาเซียนได้รับทราบทั่วถึงกันคืออะไรบ้างพร้อมยกตัวอย่างการพูดประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอาเซียนเชิญครับค่ะก่อนอื่นก็ขอขอบคุณสำหรับคำถามนะคะสำหรับดิฉันนะคะดิฉันคิดว่าประเทศไทยของเราเป็นประเทศที่มีประเพณีวัฒนธรรมที่สวยงามและสืบทอดกันมายาวนานค่ะถ้าจะให้ดิฉันพูดประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอาเซียนขอพูดเป็นภาษาไทยก็แล้วกันค่ะซึ่งเป็นภาษาของชาติไทยเรานั่นเองค่ะดิฉันก็จะขอยกตัวอย่างประเทศไทยของเรามีทั้งหมด4ภาคได้แก่ภาคเหนืออีสานกลางและก็ใต้ซึ่งแต่ละภาคนั้นมีความโดดเด่นและก็แตกต่างกันไปภาคเหนือจะมีภูเขามีสถานที่ท่องเที่ยวมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไปของแต่ละภาคส่วนภาคอีสานก็จะมีศิลปะวัฒนธรรมที่สวยงามภาคกลางก็จะมีความเป็นไทยที่คงอยู่สืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันส่วนภาคใต้ก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวเช่นทะเลที่ให้เราได้ไปพักผ่อนค่ะขอบคุณค่ะมาริชิก้าแพทย์สาวนิสาอาชาบำรุงครับฟังเห็นดวงดาวสู่เข้าประกวดนะครับทั้งหมดท่านผ่านวันไปเป็นไงครับเรียบร้อยแล้วโอ้โหคำตอบแต่ละคำตอบนะคะผมว่าหลายท่านลุ้นสุดยอดชื่นชม
นะสาวงามนะฮะตำแหน่งนี้มีเงินรางวัลถึง 3,000 บาทด้วยกันนะฮะเยอะทีเดียวนะครับค่ะก็นอกจากจะสวยแล้วนะคะก็ยังมีสุขภาพดีอีกด้วยนะคะครับผมถ้าจากนี้นะครับเรียนเชิญผู้ที่จะมอบรางวัลนะครับขออนุญาตเรียนเชิญคุณไรวันมณีวันครับรองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาลบนเวทีครับค่ะขอเรียนเชิญค่ะค่ะรางวัลนี้นะคะก็ถือว่าเป็นรางวัลพิเศษนะคะครับเป็นปีแรกนะที่มีรางวัลนี้ปกติแล้วจะมีขวัญใจสื่อมวลชนเนาะปีนี้หายไปแต่มีรางวัลนี้มาแทนก็เป็นอีกหนึ่งสีสันนะครับที่โรงพยาบาลนครแม่สอดอินเตอร์เนชั่นแนลเขาก็ดูแลเรื่องราวของสุขภาพเขาก็มีรางวัลนี้ให้นะครับเป็นรางวัลเกี่ยวกับด้านของสุขภาพนั่นเองนะครับใช่ค่ะเชิญครับท่านกลางเวทีเลยนะครับค่ะและสำหรับสาวงามนะคะที่จะได้รับตำแหน่งสุขภาพดีนะคะได้แก่สาวงามหมายเลขหมายเลข18ค่ะนางสาวทันสุดาสมคำปางนะคะร้านพูนทรัพย์สินไก่สดส่งเข้าประกวดค่ะยินดีด้วยครับสวยงามมากสุขภาพดีครับผมผู้ชมดีใจใหญ่เลยค่ะสามท่านบาทนะครับค่ะผู้ชมด้านหน้าบอกเชียร์มานานแล้วหมายเลขดีลึกสดๆเลยนะในซองนะครับมีการเชียร์นะครับเป็นสีสันนะสีสันของการประกวดนะครับการแพ้ชนะไม่มีผลแต่ว่าได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมดีงามแบบนี้สุดยอดแล้วขอบคุณนะครับขอบคุณคุณอุไรวันมณีวันมากนะครับที่มามอบรางวัลให้นะครับซึ่งท่านนั้นเป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาลนั่นเองหมายเลข18ค่ะมีดอกไม้ด้วยค่ะมีดอกไม้มาให้ด้วยนะและนี่นะคะคือโฉมหน้าของเทพีสุขภาพดีค่ะครับผมค่ะประจำปี2558นะคะยินดีด้วยนะคะสำหรับรางวัลนี้นะคะค่ะและอีกสักครู่หนึ่งนะคะก็จะเป็นการประกาศผลรางวัลเทพีสงการประจำท่านสุวรรณพงษ์ขน้อยเนี่ยสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดเรียนเชิญบนเวทีครับเพื่อความรวดเร็วนะครับค่ะสาวงามนะคะก็จะมอบในส่วนของตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ 4นะครับค่ะสายสะพายมีค่ะแอบได้ยินสายสะพายมีทุกตำแหน่งค่ะส่วนรองชนะเลิศอันดับ3ขออนุญาตเรียนเชิญท่านจันทิพย์สมุทรลาครับค่ะเรียนเชิญค่ะส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ค่ะขอเรียนเชิญท่านคุณเครือวิลาครับค่ะเรียนเชิญค่ะรองชนะเลิศอันดับ1เรียนเชิญท่านอิงครัตตันติพงษ์สันติครับเรียนเชิญค่ะและรางวัลชนะเลิศคือรางวัลที่1ค่ะพอมกุฎเรียนเชิญท่านบัญเจิดลาวรัตนกุลรองนายกสมนตรีนครนสอครับเรียนเชิญด้านบนเวทีเลยค่ะมีท่านธภาจักรทิพย์ก็อยู่นะฮะแต่มาสักครู่เพลินได้มามอบเป็นท่าแรกใช่แล้วท่านธภาจักรทิพย์ได้มามอบรางวัลให้แล้วนะมาสักครู่นะครับอยู่ตั้งแต่การแสดงชุดแรกเลยนะคะท่านธภาจักรทิพย์ดูแลชุมชนทุกคนพัฒนาเป็นอย่างดีแล้วก็ชุมชนอื่นๆด้วยนะครับค่ะรวมถึงท่านสมาชิกผู้บริหารเลยค่ะสมาชิกทุกที่นะครับดูแลกันนะครับมอบให้นะครับรองนายกรัฐมนตรีนครแม่สอดนะครับค่ะท่านรองบัญเจิดลาวัลรัตนกุลค่ะเป็นผู้มอบให้ร้อยตำรวจเอกสวัสดิ์พันรงค์ครับดิฉันครับเรียนเชิญท่านอิงครัตตันติพงษ์สันติครับมอบให้กับคุณสุเทพประเสริฐน้อยครับเรียนเชิญท่านคุณคือราครับมอบให้กับคุณนิรมลพิพัฒน์คุปติกุลประจำเรือนจำสาพยาคมเรียนเชิญท่านนภาจักรที่ครับมอบให้คุณสุธิดาทับทิวศรีครับและกัญจทิพย์สมุทราครับมอบให้คุณสุวาสาปักษาสุขครับขอบคุณนะครับถ่ายภาพถ่ายภาพทีแป๊บหนึ่งได้นะครับมาท่านนะครับและผมบริใดทั้งให้กับผู้ที่เป็นคณะกรรมการจัดงานให้กับสาวงามนะครับในครั้งนี้ด้วยค่ะและปรบมือให้ตัวเองอีกครั้งนึงค่ะ
ยอดเยี่ยมมากสุดยอดไปเลยค่ะเอาแล้วนะเอาเลยค่ะเราจะประกาศที่5ก็คือรองชนะเลิศอันดับ4ค่ะครับพร้อมแล้วผู้ที่ครองตำแหน่งอันดับ5ได้แก่หมายเลขสิบห้ารักษาฟ้าอภรสิงห์กองเรียนเชิญครับท่านสุดาของขน้อยนะครับมอบสายสะพายค่ะเงินรางวัลพร้อมของของรางวัลนะคะพร้อมเงินรางวัล 2,000 บาทค่ะค่ะสวยงามสง่านะคะค่ะและนี่คือรางวัลนะคะรองชนะเลิศอันดับ4ค่ะครับใช้เวลานิดนึงนะครับไม่รีบไปไหนนะครับไม่ได้รีบไปไหนค่ะครับสาวงามของเรานะคะยังยิ้มตั้งแต่หัวค่ำมาจนถึงเวลานี้เลยนะคะ25นักสาวฟ้าอัมพรสิงห์ทองนะครับวัดสินจริกาวาสนะที่ได้ไปได้คะแนนรวมไปถึง228คะแนนนะครับโอ้โหเยอะทีเดียวนะคะ228คะแนนนะครับค่ะเอาละมาถึงหอพัดลมด้วยนะครับค่ะพัดลมอีก1ตัวขอหนุ่มๆนะครับเป็นผู้ว่าย่อแตะหน่อยค่ะคลายร้อนนะคะชุ่มชื่นนะคะขอบคุณท่านสุดาของขน้อยนะครับท่านสวัสดิ์สวัสดิ์รัฐบาลนครปฐมเดี๋ยวผมมอบรางวัลให้ค่ะและลำดับต่อไปนะคะเป็นการผลการประกวดนะคะรองชนะเลิศอันดับ3ค่ะครับค่ะสำหรับรองชนะเลิศอันดับ3ได้แก่เลขที่26นางสาวเมธิกาลือพักตราค่ะครับร้านพุทธศรลำปางสุขภาพประกวดนะครับได้รองชนะเลิศอันดับ3หรือว่าที่4นั่นเองนะครับได้คะแนนถึง234คะแนนนะครับค่ะ234คะแนนห่างจากที่5นั้นประมาณ4คะแนนเนาะนิดเดียวค่ะ4และ66คะแนนค่ะต่างกัน6คะแนนนะครับค่ะสำหรับรางวัลนะคะชนะเลิศอันดับ3นะคะจะได้รับสายสะพายพร้อมของรางวัลและเงินรางวัล 3,000 บาทค่ะนะครับสวยงามมากเลย3ท่านนั้นค่ะตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นแทนตื่นเต้นแทนผู้เข้าประกวดตื่นเต้นแทนผู้ชมนะคะครับพัดลมค่ะพัดลมครับผมและผู้ที่ครองตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ2ในงานประกวดยี่สงกรานต์ที่สวัสดิ์นครปฐมประจำปี2558ได้แก่หมายเลขนัชดาภาพหมายเลข5สีชมพูนะครับลาพุทธศรปางสกเข้าประกวดได้คะแนนไป237คะแนนนะครับต่างกัน3คะแนนเท่านั้นนะ3คะแนนที่4นิดเดียวเองนะคะหมายเลข5นักสาวนัชดาภาสีจุมพลนะครับค่ะเอาละค่ะคราวนี้ก็จะมีเพียง2ท่านนะคะที่ยังไม่ได้ประกาศนั่นนะสิสำหรับรองชนะเลิศอันดับ2นะคะก็จะได้รับสายสะพายนะคะพร้อมกับพัดลมนะคะและก็เงินรางวัล 5,000 บาทค่ะ
ล้วละตอนนี้เหลืออีก2ท่านนะคะผู้ชมอยากจะทราบตำแหน่งไหนก่อนดีคะตำแหน่งไหนคะอ้าวขยับไปข้างหน้าคนละก้าวเชิญค่ะข้อสองจะต้องสวยและเด่นเพราะว่านั่นคือผู้ที่คว้ามงกุฎและรองอันดับหนึ่งนะครับค่ะโอ้โหสองหมายเลขนั่นก็คือเหลือเพียงแค่หมายเลข2และหมายเลข29ค่ะเราจะสาวเสียงแล้วใครจะเชียร์เสียงเบอร์ไหนเยอะกว่ากันใครเชียร์หมายเลข2ขอเสียงหน่อยเยอะ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 ค่ะใครเชียร์หมายเลข29ขอเสียงหน่อยค่ะเยอะสุดเยอะเยอะพอกันนะต่างกันไม่กี่เดซิเบลนะครับค่ะเราจะประกาศรายชื่อผู้ที่ครองตำแหน่งค่ะเทพีสงกรานต์เทศบาลนครแม่สอดผู้ที่ไม่ได้ประกาศก็คือได้รองชนะเลิศอันดับ1นะครับบอกเลยนะครับว่าคะแนนเนี่ยต่างกันนิดเดียวนิดเดียวจริงๆค่ะเนาะที่1ได้240ค่ะที่2ได้238ต่างกัน2คะแนนนะเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วปรบมือเป็นกำลังใจอีกครั้งนึงเลยครับทุกคนครับผู้ที่ครองตำแหน่งเทพีสงกรานต์งานประเพณีสงกรานต์เทศบาลนครแม่สอดประจำปี2558ภายใต้สโลแกนสงกรานต์ Festival Sister City ได้แก่หมายเลขหมายเลข29นักศึกษาครับน้องๆครับเป็นมาส่งเข้าประกวดขอแสดงความยินดีด้วยนะครับค่ะและแน่นอนนะคะหมายเลข2นางสาวปันวรัตน์เลิศทวัฒน์นะคะก็จะได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ค่ะครับผมยินดีทั้ง2ท่านเลยครับค่ะสำหรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1นะคะได้รับสายสะพายนะคะพัดลมพร้อมกับเงินรางวัล 10,000 บาทค่ะครับผมและสำหรับรางวัลชนะเลิศนะคะท่านจะได้ครองตำแหน่งเทพีสงกรานต์ประจำปี2558นะคะท่านได้รับสายสะพายพร้อมพัดลมและเงินรางวัล 15,000 บาทค่ะอย่าเพิ่งไปไหนนะคะรอบันทึกภาพพร้อมกับงานทั้ง5ท่านก่อนค่ะยินดีอีกครั้งหนึ่งนะครับนอกจากตัวของผู้เข้าประกวดเองเนี่ยต้องขอบคุณไปยังสปอนเซอร์ที่ส่งเสริมให้น้องๆนั้นมีโอกาสได้มาประกวดนะครับก็เป็นการสร้างสีสันให้กับงานสงกรานต์นั่นเองนะครับค่ะก็ยินดีด้วยนะครับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะฮะหมายเลข29ที่ครองชนะเลิศของชนะเลิศไปนะครับรองชนะเลิศอันดับหนึ่งก็คือปันวรัตน์เลิศทวัฒน์นะครับรองชนะเลิศอันดับสองก็คือนางสาวณัฐภาศรีชุมพลนะครับรองชนะเลิศสามก็คือเมธิกาหรือพักตราและรองชนะเลิศอันดับ4ก็คือนางสาวฟ้าอมพรสิงห์ทองนั่นเองค่ะมันแรกมันจะมาจบเนี่ยก็ถือว่าเป็นสาวงามนะคะทั้ง5ท่านนะคะที่เป็นท่านสุดท้ายนะคะนอกจากจะมีความสวยงามแล้วนะคะท่านยังมีความคิดสร้างสรรค์ที่ยอดเยี่ยมอีกด้วยค่ะครับผมเอาละจะถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกันนะครับค่ะเชิญสาวงามขยับมาทางนี้เลยตรงกลางเลยครับโอ้ขบวนแห่ขบวนแห่โอ้ใช่แล้วสุมาเอาไปขบวนแห่บนเต้นกระดังงามเลยประกาศขบวนแห่ปลื้มไปเลยเนาะใช่แล้วเอาจะเชิญผู้ที่นะครับรีเทิร์นผู้ที่มอบรางวัลนะครับยังอยู่นะครับท่านเดี๋ยวเราจะมอบรางวัลขบวนแห่ที่มีสงกรานต์ด้วยนะครับเชิญครับท่านประธานสภายังคงอยู่ครับเรียนเชิญท่านกลุ่มเบื่อครับอดีตประธานสภาเชิญอีกครั้งครับจะมอบรางวัลเชิญท่านมาเจอแล้วก็รัตนคุณด้วยนะครับท่านนภาจักรที่ครับอยู่ไหนเอ่ยเชิญด้วยนะครับทั้งหมด4รางวัลที่เราจะมอบให้นะครับในส่วนของผลการประกวดขบวนแห่ชิงสงกรานต์ประจำปี2558ในช่วงรางวัลนั่นเองนะครับใช่ค่ะตอนนั้นช่วงในส่วนตรงนั้นก็เป็นเรื่องของอะไรครับการบันทึกภาพความประทับใจส่วนของขบวนแห่ฟังท่านนี้ครับขบวนแห่แต่ละหัววัดเชิญนะครับค่ะรองชนะเลิศอันดับ3ในขบวนแห่นะครับได้แก่วัดอรัญญเขตครับตัวแทนวัดอรัญญเขตเชิญรับ
รางวัลนะครับวัดอรัญเขตอยู่ไหมเอ่ยวัดอรัญเขตอยู่ไหมครับมาวัดอรัญเขตได้รองชนะเลิศอันดับ3เชิญครับเจ้าหน้าที่เชิญรางวัลนะครับเชิญเลยเกี่ยวกับขบวนแห่นะครับก็ขออภัยกันด้วยนะครับทุกงานย่อมมีปัญหาและอุปสรรคเนาะแต่ว่าภาพรวมแล้ววันนี้ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับยอดเยี่ยมไปเลยนะคะนะชื่นชมเหมือนกันนะนะครับโพสต์เฟซโพสต์ไลน์กระจายข่าวสู่ประเทศไทยเราว่านี่คือนครแม่สอดที่นี่นครแม่สอดแอดแม่สอดนะครับซิสเตอร์ซิตี้โพสต์ในนครแม่สอดหมดเวลารับชมข่าวเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดในช่วงเวลานี้แล้วค่ะท่านสามารถรับชมข่าวย้อนหลังได้ที่ Facebook สำนักข่าวนครแม่สอดค่ะวันนี้ดิฉันกรวรรณนาแก้วขอจบการรายงานข่าวเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ